ราะฉะนั้นแล้วนะฮะขอนะครับเราไม่ขอสวดเปิดเพราะในวัดมีแน่นอนมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราเปิดเรียกมาเนี่ยไม่รู้อะไรจะมาบ้างนะครับเอาแค่พอที่ตรงนี้มีก็พอนะฮะสัมภเวสีจุตินังไม่มีนัดนัดมาครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีคนดู 5,800 นะครับห้องอะไรอ่ะเดินไปเลยเดินผ่านห้องนี้ไปเลยไปไวๆเลยเสียงเมื่อกี้เนี่ยที่ถามว่ามาทำไมนี่กูนั่นมั่นใจมากไปเลยไปเลยไปเลยผ่านห้องไปเลยผ่านไปเลยผ่านไปเลยผ่านไปเลยค่อนข้างมั่นใจเลยไม่เอาแล้วเลยอุ้ยไปเลยไอ้ชี้ไปเลยไปเลยไอ้อุ้ย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 อันนี้ไม่อันนี้เรื่องใหญ่แล้วครับผมว่าไม่บ้าไม่ใช่ลอนเล่นแล้วนัดกูไม่ใช่แล้วเสาลมไม่ใช่มันเสาล้มเสาใหญ่ไปแล้วไปเลยครับไม่ใช่เล่นๆนะครับกราบสวัสดีนะครับจากกรณีที่นายจิรศักดิ์โพเงินหรือเอซ่าหนึ่งในทีมงานเพจล่าผีเฮียนครับซึ่งเป็นเพจเกี่ยวกับล่าท้าผีมีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนครับอายุ40ปีอยู่บ้านเลขที่84ซอยเพชรเกษม48แยก11แขวงบางด่วนภาษีเจริญกรุงเทพนะครับได้ขับรถเก๋งชนท้ายรถบรรทุก10ล้อส่งผลให้ตัวเองเสียชีวิตโดยภรรยาและลูกสาวนั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บนะครับเหตุเกิดเมื่อเวลา 1:30 นของวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาบนถนนกาญจนาภิเษกหมายเลข9มุ่งหน้าบางบัวทองครับบริเวณหน้าศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้โลตัสสามโคกจังหวัดปทุมธานีครับซึ่งตรงนี้ครับก่อนที่ทางด้านของคุณเอนั้นนะครับจะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตก็ได้เดินทางมาถ่ายทำรายการที่โรงเรียนร้างแห่งหนึ่งครับคาดว่าจะอยู่ในอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งร่ำลือกันว่าผีเปรตดุมากและเจ้าของโรงเรียนที่ตายไปแล้วหวงโรงเรียนมากครับโดยบรรยากาศของคลิปไลฟ์สดนั้นทางเอซ่ากับพิธีกรอีกคนก็คือคุณนัทได้ถ่ายทำรายการโดยการสำรวจพื้นที่ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความมืดปกคลุมทั้งคู่มีการท่องคาถาเชิญวิญญาณเพื่อมาให้ปรากฏกายและระหว่างไลฟ์ก็มีเหตุการณ์ชวนขนหัวลุกหลายอย่างครับทั้งมีเสียงคล้ายกับคนเดินบนพื้นโรงเรียนขวดล้มเองเสียงดังจากหน้าต่างควันสีขาวลอยขึ้นมาเสาไม้ขนาดใหญ่ของโรงเรียนครับร่วงลงมาขวางทางเดินขณะที่ทั้งคู่กำลังวิ่งหนีสุดชีวิตเลยทีเดียวนะครับจนกระทั่งว่าสุดท้ายคุณเอก็พูดเข้ากล้องกล่าวขอขมาลาโทษว่าถ้าข้าพเจ้าทำผิดอะไรไปรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีขอสมาอภัยเจ้าของโรงเรียนขออย่าให้มีอันตรายใดๆตามตนมาขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่ล่วงเกินไปผมขอปิดผมขอกลับเลยผมไม่ปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ขอตัวกลับก่อนนะครับขณะเดียวกันที่ไลฟ์สดลูกเพจก็ได้พิมพ์ข้อความส่งมาตลอดว่าวันนี้เป็นวันโกนเป็นวันแรงมากกระทั่งหลังถ่ายรายการเสร็จใช้เวลา1 ชั่วโมง 42 นาทีนะครับนายจิรศักดิ์หรือเอซ่าก็ได้ขับรถกลับบ้านพักโดยมีภรรยาและลูกนั่งมาด้วยก่อนประสบอุบัติเหตุขึ้นดังกล่าวนั่นเองล่ะครับ